สีฝรั่งนะคะใช้รถได้เลยค่ะนี่นะคะที่ปันปลูกเอาไว้ใหม่ๆก็ใช้รถได้เช่นกันนะคะผักแพลวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยาปันก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัวของเราที่เราปลูกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมนะคะใบใหญ่ใบเขียวใบงามแตกกอได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นผักชีฝรั่งนะคะที่ยาปันปลูกไว้ใหม่ๆนะคะนี่นะคะที่ยาปันปลูกแบบไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะกำลังแตกก็กำลังแตกยอดได้ดีเลยค่ะใบเขียวงามด้วยนะคะที่แตกขึ้นมานะคะยาปานใช้ต้นตอปลูกนะคะก็คือใช้รากตรงรากเขาปลูกนะคะติดเร็วมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะใบใหญ่ใบเขียวใบงามค่ะอย่าให้มีดอกนะคะเด็ดดอกได้เลยเด็ดทิ้งเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกกินใบไม่ว่าจะเป็นใบกะเพรานะคะที่ยายปานปลูกใส่กระถางส่วนใบกะเพรานะคะเราต้องตัดนะคะตัดยอดกะเพราของเราเนี่ยค่ะบ่อยๆเขาจะแตกยอดเร็วมากนะคะแตกยอดใหม่ออกมาเร็วมากแล้วก็จะทำให้ใบกะเพราของเรานะคะใบใหญ่ใบไม่เล็กนะคะให้ตัดบ่อยๆเลยค่ะอย่าให้มีดอกนะคะดอกแบบนี้นะคะอย่าให้เขามีอันนี้ยายปางยังไม่ได้ตัดไปเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่เราทำกับข้าวเนาะเราก็จะได้มาตัดยายปางก็บำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้นะคะใบกะเพราเนี่ยค่ะไม่ว่าพืชผักทุกชนิดนะคะเราจะไปดูปุ๋ยของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะยายปางก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะในน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะเขาจะมีวิตามินมากมายเลยนะคะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะเราจะใช้ค้างคืนก็ได้ค่ะหรือไม่ค้างคืนก็ได้นะคะอันนี้ยายปังก็เก็บไว้ค้างคืนเนาะก็จะได้น้ำซาวข้าวยายปังจะใช้น้ำซาวข้าวนะคะประมาณ3ลิตรนะคะต่อมายายปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามิน B รวมนะคะ B3 B5 B6 และ B12 ค่ะต่อมายายปังก็จะใช้ผงชูรสจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะมีกรดอะมิโนนะคะโมโนโซเดียมแอนคูตาเมตนะคะใช้ได้ดีต่อพืชตั้งแต่รากนะคะเร่งการแตกรากแตกยอดแตกใบได้อย่างดีเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะยายปังก็จะใช้นมเปรี้ยวนะคะเป็นนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมีจุลินทรีย์มากมายเลยนะคะยายปังก็เตรียมน้ำซาวข้าวไว้นะคะ3ลิตรค่ะยายปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ช้อนโต๊ะผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะต่อมายายปังก็จะใช้นมเปรี้ยวนะคะ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายให้ดีค่ะยายปังก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราไม่ต้องหมักค่ะใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเราจะไปรสกันเลยค่ะนะคะบำรุงเอาไว้ก่อนนะคะบำรุงเอาไว้เลยให้เขาใบใหญ่ใบเขียวแตกยอดได้ดีนะคะใช้รถได้เลยค่ะจะได้เป็นพุ่มใหญ่ๆน้อยเราจะได้มีผักของเราไว้เก็บกินเยอะๆชีฝรั่งนะคะใช้รถได้เลยค่ะนี่นะคะที่ปันปลูกเอาไว้ใหม่ๆก็ใช้รถได้เช่นกันนะคะผักแพลวนะคะอันนี้ก็
ผักชีฝรั่งนะคะเป็นผักกุ้ยช่ายค่ะใช้รสได้เลยพริกนะคะปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะใช้รสได้เลยค่ะใช้รสบำรุงเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวปังก็จะใช้รสนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็ลองไปบำรุงดูนะคะให้กับต้นหอมไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยค่ะแต่ก็ได้เร็วนะคะใบใหญ่ใบเขียวใบงามแบบนี้นะคะไม่ว่าจะปลูกใหม่ๆก็เช่นกันค่ะจะได้แตกยอดแตกใบใหญ่ใบเขียวนะคะแตกเป็นพุ่มใหญ่นะคะก็ลองไปทำใช้ดูนะคะสูตรนี้ก็ทำง่ายๆค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ